ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นโอเคใจเย็นอะไรครับพี่พอใจเหมือนอย่างเดียวเราดูเหมือนอื่นป่ะหรือยังไงพี่เขาออกอุสกัดทำให้เราอึดอัดหรือยังไงครับหรือตัวอะไรครับการเดินความพร้อมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยไหมครับน้องวันนี้ครับผมสู้ต่อไปครับน้องกำลังใจให้ครับผมจะเป็นเราเชื่อทำไมครับตำรวจเป็นกำลังใจให้กับทั้งแบทแล้วก็คุณพิยาพารุณนะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านเกียงไกรเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับนี่เจ็บอะไรครับน้องเจ็บขาซ้ายครับขาซ้ายเตะโดนศอกหรือยังไงครับเตะไปแลกกันไปแลกกันมาเนาะไม่เตะหยุดนานด้วยครับพี่ศอกที่ยังไงร่างกายน้องไปดิหัวชนะอยู่นะช้าไปใช่ไหมวันนี้เรามองว่าที่เราชนะน้องบอลหน่อยประสบการณ์ประสบการณ์เนาะลูกขู่เขากลัวใช่แต่น้องไม่กลัววันนี้ไหมเหนื่อยอีเหนื่อยแน่เนาะถ้าน้องเดินกลับเป็นลมได้ไหมแต่แรกๆอาจจะหมดนะครับอาจจะเป็นลมได้นะโอเคแหละวันนี้ถือว่าสำเร็จแล้วกลับมาในรอบ2ปีตั้งเป้ายังไงครับภาคนี้ภาคสุดท้ายไหมใช่ไหมภาคไทยแรกเอาให้มันใหญ่ที่สุดที่สุดนะเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ขอทำให้มันเต็มที่ที่สุดนะน้ำหนักล่ะครับน้ำหนักไหนดีที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำหนักที่ดีที่สำหรับเราประมาณ123วันนี้ต่อ130เพราะเพิ่งกลับมาก็ต้องค่อยๆบีบนะไล่มา128 25จนถึง123จากนี้ไปก็โฟกัสที่123เนาะประมาณนะโอเคครับคนที่ถือว่าทำงานได้ดีเป็นการเขาเรียกว่าเปิดตัวในรอบ2ปีได้ยอดเยี่ยมมากมีอะไรจะพูดกับแฟนบอลไหมครับน้องก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณผู้กำกับครับท่านตำรวจเอกเจริญชัยคุณชื่อครับผู้กำกับสภพระขาวแล้วก็ทีมงานพี่ตำรวจสภพระขาวคนที่สนับสนุนครับยินดีด้วยครับผมครับเดินไปไปดีนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมเวทคู่ที่สองทางด้านเกียงไกรเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับอันนี้ชนะคะแนนชนะน็อกทางด้านร้อยปอนด์พยัคฆ์อรุณนะประเดี๋ยวที่ห้านะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะของศึกมวยมันสนั่นเมืองเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับขอบคุณทุกท่านครับตอนนี้เอกวุฒินะครับตอนนี้กำลังนั่งรถพยาบาลนะไปรักษาเข่านะแต่ไม่ขอจบไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านครับ